วยก็ทีนี้เราเมียเขาเปลี่ยนมาให้เขาหลับยังปะดีค่ะทุกคนอีกแกงนะคะอีจากช่องอีชาแนลค่ะตอนเย็นค่ะตอนเย็นหลังจากเลิกงานแล้วนะคะก็จะมาทำเมนูเพื่อสุขภาพกันค่ะเป็นน้ำชาน้ำดื่มเพื่อสุขภาพเดี๋ยวพอดีอีดาจะอ่านหนังสือแล้วก็มีติวนะคะในช่วง1ทุ่มคราวนี้อยากกินอะไรร้อนๆค่ะก็เลยอยากทำน้ำชาร้อนๆนะคะแล้วก็ไปได้สูตรมาก็คือเมนูสำหรับลดไขมันหน้าท้องลดไขมันเกาะตับนะคะทุกคนซึ่งอีดาก็ด้วยความที่ชอบกินมากก็เลยมีไขมันเกาะตับอยู่ประมาณ 5-10% คุณหมอบอกว่าไม่ต้องทานยานะคะแต่ให้ลดอาหารนะคะนี้เราก็หาตัวช่วยด้วยค่ะไปเดี๋ยวเราไปดูว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวขอวางกล้องก่อนอยู่หลังบ้านนะคะผสมที่จะใช้วันนี้นะคะก็จะมีอยู่3อย่างค่ะก็จะมี1นะคะกะเพราแดงนะคะประมาณ1กรัมค่ะทุกคน1กรัมใหญ่ๆเลยนะคะทั้งก้านทั้งดอกทั้งอะไรมาอย่างนี้เลยนะคะได้เลยค่ะถ้าไม่มีกะเพราแดงใช้กะเพราขาวหรือกะเพราเขียวได้ไหมกะเพราที่เขาใช้ผัดอะค่ะใช้ได้ค่ะถ้าไม่มีใช้กะเพรานั้นได้เลยแต่สักกะเพราแดงจะมีสรรพคุณที่ดีกว่านะคะส่วนที่2ค่ะก็จะเป็นใบเตยหอมนะคะหั่นแล้วก็ขยำนิดนึงประมาณ1 5ใบนะคะหรือ1กำมือเช่นกันค่ะแล้วก็3นะคะก็คือมะนาวค่ะทุกคนถ้าส่วนผสมนี้ก็คือใช้3ลูกนะคะหั่นเป็นแว่นได้เลยแล้วก็ใส่ทั้งเม็ดได้เลยนะคะแต่วันนี้อีใช้เพียง1ลูกเท่านั้นเพราะว่านี่อีค่ะอีมีลูกมะกรูดนะทุกคนพอดีมะกรูดที่บ้านนะคะเป็นก็เลยเอามะกรูดมาใส่ด้วยสูตรนี้ก็คือใส่ได้นะคะแต่ถ้าทุกคนไม่มีใช้มะนาวอย่างเดียวได้ค่ะนี่ค่ะส่วนผสมทั้งหมดย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะกะเพราขาวหรือกะเพราแดง1กำมือใบเตยหอมประมาณ5ใบนะคะหรือ1กำมือเช่นกันมะนาว3ลูกค่ะหั่นทั้งแว่นทั้งเม็ดได้เลยนะคะแล้วก็ที่อีใช้เสริมมาก็คือเป็นลูกมะกรูดนะคะทำอย่างไรต่อไปนี่ค่ะส่วนผสมนี้ผสมกับน้ำ 1.5 ลิตรนะคะต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่ลงไปต้ม15นาทีนะคะเดี๋ยวไปใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงก่อนนะคะน้ำเดือดดีแล้วอันดับแรกนะคะเดี๋ยวจะใส่มะนาวก็มาขูดลงไปเลยนะคะกลิ่นอื่นใดๆคือหอมมากนี่ค่ะแล้วก็ใบเตย5ใบนะคะทุกคนขยับนิดนึง
มือเดียวนะคะจะไม่ถนัดแต่ว่าก็จะพยายามทำจ้าเสร็จแล้วนี่ค่ะกระเพราแดง1กำมือใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ให้เขาเดือดอยู่ประมาณ15นาทีนะคะทุกคนค่ะนี่ค่ะก็ปล่อยเขาต้มอยู่ประมาณ15นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนเขาเดือดกันนะคะมีสรรพคุณมากมายเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวตอนดื่มจะเล่าให้ฟังนะว่ามีสรรพคุณอะไรบ้างนะคะอันนี้แต่ที่แน่ๆเลยจุดเด่นของเขาก็คือลดไข่ลดอันนี้ค่ะไขมันที่มันเกาะตับนะคะแล้วก็ลดไขมันหน้าท้องค่ะสำหรับอีดาคือความอ้วนอ่ะมันอ้วนอยู่แล้วเพราะว่าอีดาเป็นคนที่ชอบทานไงคะแต่อื่นใดคืออ้วนยังไงอ้วนให้สุขภาพที่มันแข็งแรงค่ะด้วยว่าชอบทานอาหารตามใจปากนะทุกคนจนสุดท้ายอะค่ะตื่นขึ้นมามองไม่เห็นปลายเท้าก็เลยตัดสินใจไปตรวจสุขภาพนะคะก็เลยได้รู้ว่าตัวเองมีไขมันเกาะตับประมาณ 5-10% คุณหมอก็เลยบอกว่ายังไม่ต้องทานยานะคะเพราะมันไม่ได้อันตรายอะไรแต่ก็ให้ระวังเรื่องอาหารการกินค่ะถ้าตอนนี้ก็เริ่มระวังอาหารการกินแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เริ่มลดน้ำหนักอย่างจริงจังแต่ลดด้วยความปลอดภัยนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งที่จะช่วยได้ก็พวกน้ำสมุนไพรต่างๆนี่แหละค่ะที่จะดื่มนะคะก็เดี๋ยวเราทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะนี่ก็คือ5นาทีไปละเดี๋ยวลดไฟนิดนึงค่ะเดี๋ยวไปช้อนฟองอีกทีนึงนะคะช้อนฟองทีหลังจ้าทุกคนตอนนี้กลิ่นหอมของสมุนไพรคืออวนมากเลยนะคะนี่ทุกคนเดี๋ยวช้อนฟองออกนิดนึงค่ะนี่ค่ะช้อนฟองออกนิดนึงนะคะทุกคนคะนี่มันกลายเป็นสีม่วงแล้วค่ะน้ำเห็นไหมคะน้ำสมุนไพรที่เราต้มมันกลายเป็นสีม่วงอ่อนๆนะพอดีอิทอยู่หลังบ้านนะคะทุกคนอิทมาทำครัวใหม่หลังบ้านนะคะเพราะว่าครัวเดิมอะค่ะอิทเอาไปทำเป็นที่ห้องอ่านหนังสือนะคะพอดีอิทต้องทำงานนะคะแล้วก็ถ้าอยู่หน้าบ้านอะนะจะมีคนเดินไปมาข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแล้วบางทีเราก็ไม่สะดวกอะไรเงี้ยค่ะแล้วบางทีเราอาจจะนั่งพากคลิปตัดคลิปอยู่คนเดียวด้วยอะค่ะทุกคนเดี๋ยวคนอื่นเขาจะว่าเราเพี้ยนหรือเปล่าเรานั่งคุยคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องการความเป็นส่วนตัวก็เลยย้ายทุกอย่างมาหลังบ้านมาอยู่ในมุมแคบๆเล็กๆแต่ก็มีความสุขนะคะโอเคเดี๋ยวเหลือประมาณ5นาทีนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่แบบว่าเราจะตักทานดื่มเลยนะคะเพราะเดี๋ยว1ทุ่มอิทมีติวหนังสือนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวตอนที่เราตักเห็นไหมคะมันก็จะมีเศษนั้นเศษนี้ขึ้นมาเดี๋ยวเราค่อยกรองตอนที่เราจะดื่มนะคะครบ15นาทีแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวปิดแก๊สก่อนนะคะนี่ค่ะพออุปกรณ์การใส่ดื่มมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราตักน้ำใส่กันเลยค่ะเปิดทีวีเอาไว้แล้วลืมปิดอ่ะทุกคนขออภัยค่ะนี่เธอเตรียมไว้ให้นอนมาลุกมาลุกเว้ยโดยฉันได้มุดตัวนี้เดียวค่ะได้
ราไปดื่มกันนะคะครัวหลังบ้านครัวเล็กๆครัวมาทำงานจ้าได้ไหมมุมก่อนหน้านี้อีจังนี่ค่ะยังแขวนอยู่เลยทุกคนไม่ไหวจริงๆค่ะต้องการความเป็นส่วนตัวก็เลยต้องมาตั้งอยู่ตรงนี้ค่ะแค่เดี๋ยวเรามาดื่มกันเลยนะคะเพื่อสุขภาพค่ะทุกคนค่ะโอเคก็ลดไขมันในช่องท้องลดไขมันเกาะตับนะคะทุกคนเมนูง่ายๆสมุนไพรง่ายๆที่อยู่ใกล้ตัวคุณที่อยู่ในบ้านของคุณนะคะโอเคคลิปมาสั้นๆแค่นี้ค่ะเพื่อสุขภาพฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อๆไปและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง e Channel ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะทุกคนคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเตรียมตัวไปติวหนังสือกันต่อจ้า